ตลาดพลิกรถจีนเตรียมบุกไทยอีแบรนด์ราคาถูกมากตลาดรถเมืองไทยในวันนี้หันษาเป็นอย่างมากเนื่องจากมีผู้ผลิตหน้าใหม่ใจกล้าเข้ามาบุกตลาดเมืองไทยโดยเฉพาะค่ายรถจากเมืองจีนที่พกพาความมั่นใจเต็มเปี่ยมเต็มพิกัดเกินหน้าเกินตาพร้อมลงทุนและตะลุยตลาดเมืองไทยที่ว่ากันว่าเป็นตลาดปราบเซียนส่วนหนึ่งที่หลายคนมองว่าเป็นตลาดปราบเซียนเพราะขนาดโตโยต้าเป็นบริษัทรถที่มาในรูปแบบของบริษัทแม่บริษัทแรกของเมืองไทยไม่นับนิสสันสมัยสยามกลการที่ยังถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ว่ากันว่าโตโยต้าไทยแลนด์ซึมซับพฤติกรรมลูกค้าชาวไทยแบบทะลุปุโปร่งมากกว่าฝ่ายการตลาดคนไทยเสียอีกก็ยังไม่สามารถค้นหาความต้องการของลูกค้าชาวไทยได้ตรง 100% ดังจะเห็นได้จากการทำยอดขายไม่ถึงเป้าของรถหลายรุ่นในที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นยาริส 2006 Ativ 2017หรือว่า Corolla Altis ที่มียอดขายทิ้งห่างจากเป้าไปเยอะมากแต่ว่าถ้าจะมองในโลกธุรกิจก็ไม่มีอะไรรับประกัน 100% ว่าจะประสบความสำเร็จตามแผนถึงแม้พวกเขามองว่าวางแผนได้ดีมากแล้วก็ตามและนั่นจึงเป็นบทพิสูจน์ของค่ายรถจีนที่หลายค่ายขอใช้กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และราคาเป็นตัวนำในการรุกตลาดทุกวันนี้ MG ค่อนข้างประสบความสำเร็จในการยืนพื้นตลาดรถเมืองไทยแต่ยังห่างจากเป้าหมายการขายอยู่ไกลหลายล้านปีแสงมากเหลือเกินเพราะเป้าขายสูงสุดของเขาอยากทำได้คือขายรถในไทย 200,000 คันต่อปีแต่จนบัดนี้ยอดขายต่อปียังไม่ทะลุ 50,000 คันเลยอีกไม่นานก็ตามมาด้วย Great Wall Motor Geely ที่จะมาในแบรนด์ Proton ที่น่าจะเป็นแบรนด์เจาะตลาดรถ Geely สำหรับพวงมาลัยขวาโดยเฉพาะและอาจจะมีฉางอันออโตโมบิลเร็วๆนี้อีกด้วยและข่าวล่ามาแรงขนาดนี้ก็คือFacebook Cherry Thailand ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการและอย่างเงียบๆด้วยเช่นกันเพราะว่าเพิ่งตั้ง Facebook ในไทยเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้เองและจากการยืนยันของข่าววงในก็คือทาง Cherry Automobile จากจีนก็กำลังซ่องสุมกำลังในประเทศไทยอย่างลับๆแต่ยังไม่มีการเปิดตัวองค์กรหรือแผนงานใดๆจนกว่าจะรอการเตรียมการพร้อมให้เสร็จและเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ค่อนข้างยืนยันแล้วว่า Cherry จะเตรียมบุกตลาดเมืองไทยเร็วๆนี้แต่เราก็มีคำถามคาใจไม่น้อยเลยว่าแล้วเชอร์รี่เองจะนำเข้ารถยนต์ที่ไหนมาทำตลาดในไทยถ้าเป็นตลาดฟิลิปปินส์คงไม่มีปัญหาเพราะพวกเขาทำตลาดเสรีการค้ากับจีนมาพักใหญ่แล้วอิมพอร์ตจากจีนได้เลยแต่สำหรับไทยนั้นจำเป็นต้องอิมพอร์ตรถจากประเทศอื่นในอาเซียนหรือไม่ก็ประกอบในไทยเท่านั้นถึงจะสามารถทำราคาจำหน่ายในไทยได้ความคืบหน้าของโปรเจกต์การผลิตเชอร์รี่ในอาเซียนนั้นไม่ได้ยินข่าวแต่อย่างใดแต่เข้าใจว่ามันต้องมีการบิ๊กดีลอย่างเงียบๆคือซื้อโรงงานที่ปิดตัวไปสักที่ใดที่หนึ่งในอาเซียนไม่อย่างนั้นคงไม่กล้าตั้งเฟซเชอร์รี่ไทยแลนด์ได้หรอกนะเท่าที่ดูกลยุทธ์ของเชอร์รี่ออโตโมบิลที่สัมผัสได้เลยก็คือการเน้นตะลุยตลาด SUV เป็นหลักในตระกูลเชอร์รี่ทิโก้แต่ทว่าจุดขายหลักของเขาก็คือเป็น SUV จีนที่มีราคาต่ำมากวางไพรซิ่งได้ต่ำกว่า SUV จากค่าย MG เสียอีกพอได้ยินแบบนี้เชื่อว่าหลายคนก็อยากเชียร์ให้เชอร์รี่มาไทยแน่ๆเพราะด้วยเหตุผลเรื่องราคารถที่ถูกเป็นหลักแต่ถ้าพูดตรงๆก็คือเหมือนเชอร์รี่เองก็วางเกรดแบรนด์ตัวเองเป็นรองเกรดวอลมอเตอร์อยู่เหมือนกันโดยเฉพาะการวางตระกูลทิโก้ของตัวเองให้อยู่ต่ำกว่าตระกูลฮาวาลจากราคาที่ตั้งและอะไรหลายอย่างที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าถูกไม่ถูกแค่ไหนเรามาดูกันราคารถที่แพงที่สุดของ Cherry Tiggo ก็คือ Tiggo 8เป็น SUV ไซส์ใหญ่ความยาว 4,722 มิลลิเมตรมีให้เลือก7ที่นั่งความยาวเกือบเทียบเท่า D SUV ในอเมริกาแต่ความกว้างตัวถังพอกันกับ Honda CR-V ราคาตัวท็อปที่จีนเพียง 159,900 หยวนขณะที่ MG HS เป็นรถที่สั้นกว่า200มิลลิเมตรมีราคาตัวท็อป169,800 หยวนอย่างไรก็ดีทิโก้8เองก็เป็นรถที่มีพละกำลังน้อยกว่ากันเยอะเพราะทิโก้8มีเลขแรงม้าสูงสุด193แรงม้าขณะที่ MG HS ตัวท็อปเป็น 2.0 ลิตรเทอร์โบให้กำลัง231แรงม้าแต่ถ้าเอารถเชอร์รี่ที่ใกล้เคียงกับสเปค MG HS 2.0 เทอร์โบในจีนต้องเป็นเชอร์รี่ทิโก้7ตัวรถยาว 4,500 มิลลิเมตรถ้วนตัวท็อปราคา118,900 หยวนแต่ได้เครื่องแรงถึง193แรงม้าเลยแหละแต่ใช่ว่ากลยุทธ์ด้านราคาของเชอร์รี่จะมีแค่เฉพาะตลาดจีนเท่านั้นในตลาดโลกเองเชอร์รี่ก็วางกลยุทธ์ราคาไว้ต่ำเพื่อรอกำลังซื้อ
ในตลาดประเทศกำลังพัฒนาด้วยเช่นกันยกตัวอย่างจากประเทศเพื่อนบ้านก็คือตลาดฟิลิปปินส์ที่เชอรี่เคลมว่าประสบความสำเร็จด้วยดีจากอัตราการเติบโตของยอดขายที่พุ่งทะยานแต่ทว่าเป้าขายของเขาไม่เยอะเลยคือตั้งเป้าในปี2021เดือนละ121คันเท่านั้นคงเพราะพวกเขาเพิ่งเริ่มธุรกิจเองและตลาดรถฟิลิปปินส์ก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากนักกลยุทธ์เชอรี่ฟิลิปปินส์เราใจมากก็คือทุกรุ่นรับประกันเครื่องยนต์นาน10ปีหรือ1ล้านกิโลเมตรรับประกันคุณภาพตัวรถทั่วไปนาน5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรบริการบำรุงรักษานาน3ปีและบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน3ปีมาถึงตรงนี้แล้วพูดตรงๆเลยว่าถ้าเชอรี่กล้าให้ขนาดนี้ยอดขายมันควรจะเปรี้ยงปร้างมากกว่านี้ไม่ใช่หรือเพราะที่เขาทำเนี่ยมันน่าจะโดนใจลูกค้าโดยตรงเสียมากกว่าทำให้เราต้องโฟกัสไปอีกจุดหนึ่งว่าจริงๆแล้วรถเชอรี่มันยังมีคุณภาพดีพอที่จะต่อกรกับค่ารถระดับอินเตอร์พอแล้วหรือยังมากกว่าเพราะสุดท้ายแล้วลูกค้าในตลาดอาเซียนต้องการรถที่ทนทานไว้ใจได้ในราคาที่เหมาะสมมากกว่ารถที่ไม่ทนทานเอาซะเลยและมีราคาถูกมากเอาล่ะรุ่นที่แพงที่สุดของเชอรี่ฟิลิปปินส์ก็คือเชอรี่ทิโก้8 SUV รุ่นใหญ่สุดราคาขายเขาแค่เพียง 1,280,000 จนถึง 1,340,000 เปโซฟิลิปปินส์เมื่อเทียบกับ Honda CRV ที่นั่นมีราคาระหว่าง 1,678,000 จนถึง 2,158,000 เปโซฟิลิปปินส์ห่างกว่ากันเยอะมากเลยครับจะบอกว่าเชอรี่ทิโก้8นั้นถูกกว่าเยอะมากน่าดูแต่ก็ต้องมาดูอุปกรณ์มาตรฐานคร่าวๆของทิโก้8มันมีอะไรบ้างเขาก็มีดังนี้นะครับระบบเบาะนั่งปรับอุ่นได้เครื่องยนต์ 1.5 ลิตรเทอร์โบจาก Honeywell 145แรงม้าจับคู่เกียร์อัตโนมัติคลัตช์คู่ DCT 6จังหวะฝากระโปรงท้ายแบบคลิกเซ็นเซอร์กล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศาถุงลม6ใบเป็นต้นแต่แปลกว่าถึงแม้เป็นรุ่นใหญ่แต่กลับไม่มีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่พวกเบรกออโต้มาให้เลยคือมีแค่ความปลอดภัยขั้นพื้นฐานเท่านั้นเหมือนว่าจะเน้นราคาจำหน่ายให้ถูกเว่อร์ๆเป็นหลักน่าดูเลยล่ะสำหรับความเคลื่อนไหวของเชอรี่ไทยแลนด์นั้นคิดว่าปลายปีนี้น่าจะได้ยินอะไรบางอย่างบ้างแล้วนะครับเรามาดูกันว่าเชอรี่จะเป็นอย่างไรเพื่อนๆคิดยังไงกับข่าวนี้นะครับคอมเมนต์ได้เลยและกดไลค์ที่ข่าวนี้ด้วยนะครับหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด Subscribe ช่อง Kiss Sky ขอบพระคุณอย่างสูงครับ